เค้กแอปเปิ้ลราพุดดิ้งนะคะเสร็จเรียบร้อยวันนี้เพื่อนจะมาหาเมื่อวานวันครบรอบแต่งงานพ่อเจ้าตัวเล็กนะคะมาแล้วก็พ่อแม่เจ้าตัวเล็กเนาะมาไม่เจอเราค่ะทุกคนก็เลยบอกว่าวันนี้มาเดี๋ยวนี้ก็เลยอบเค้กไว้รอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะสวัสดีไหมก็โอ้กูมีเกตเอ็ดเดียสบายดีไหมวิกเก็ตเอ็ดดีอะนักอิสสบายดีไหมวิกเก็ตเอ็ดดีอะใส่แว่นตาโอ้พ่อกับแม่เจ้าตัวเล็กเอามาให้ค่ะมีดอกไม้แล้วก็ของขวัญแล้วมาแกะของขวัญเอามาให้ทุกปีเลย Du hast ja nicht lange mit Terminen und sowas oder vorläufige Termine oder sowas. Seid ihr Silvester zu Hause oder bist du noch? สวัสดีค่ะ Wohin? Letztes Jahr war der auch spontan. ตอนคริสต์มาสตอนกลางคืน Jingle Bell Jingle Bell สวยไหมคะดูติดไฟสวยมากเลยคนจะรู้ป่ะมากมากพวกเขาเลย This is ring super เนาะหมอกลงค่ะโอ้โหมันหนาวอ่ะฮะมามา Was ist Die Blumen bis Weihnachten Ja mit Weihnachten So süß Mama Mama hübsch Papa auch hübsch 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 เห็นต้นคริสต์มาสหูหมอกหมอกลงเมืองเราโอ้โหจะกลับบ้านแล้วดีนะไม่ไกลไม่หนาวสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราขับรถมาอีกเมืองเดิมแล้วนะคะวันนี้จะมาเลือกหาซื้อของขวัญสำหรับคริสต์มาสหาที่จอดรถโอ้ไม่อยู่รถเยอะจังเลยเยอะเลยถึงบ้านแล้วค่ะทุกคนดูสองตะกร้าสามตะกร้าตรงนู้นนะคะโอ้ยอันนี้เป็นร้านอาเซียมาอีกนะคะสวัสดีค่ะทุกคนมาถึงบ้านแล้วนะคะตอนแรกว่าจะทำคลิปต่อว่าจะต่อตอนเช้าก็ลงตอนเช้าให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าวันนี้รีบไปซื้อของนะก็จะจัดการของขวัญที่จะเตรียมไว้ให้พ่อปู่แม่ย่าแล้วก็ลูกสาวนะคะซึ่งวันที่24แล้วก็จัดคริสต์มาสร่วมกันนะคะเลยไปจัดการหาของขวัญนะเดินจนเหนื่อยทุกคนเดินหาไม่รู้ว่าจะเลือกอะไรให้ถูกใจเนาะก็ได้มาบางส่วนแล้วนะคะหวังว่าจะไม่อยู่ข้างหลังนะก็เดี๋ยวเขาจะมีการล็อกดาวน์คือห้างต่างๆจะปิดหลังจากคริสต์มาสนี้นะคะก็จะปิดเลยนะคะก็คือปิดห้างสรรพสินค้าต่างๆแต่ว่าซุปเปอร์มาร์ทอะไรที่ใกล้บ้านนี่ก็ยังเปิดปกติเหมือนเดิมนะคะสำหรับห้างที่ไปช้อปปิ้งอะไรเงี้ยก็จะปิดนะคะแต่ว่าวันนี้ที่หนึ่งไปก็หลายร้านที่อยู่ข้างในวันนี้ไปในเมืองเดิมที่มีร้านเอเชียนะที่หนึ่งไปซื้อของเอเชียนะคะมันก็ได้กิมจิมาข้างในห้างมันก็จะมีหลากหลายอย่างเนาะร้านเครื่องสำอางเนี่ยก็ไปร้านเครื่องสำอางมาพอในช่างเธอให้บัตรซื้อของหนึ่งให้เป็นของขวัญ นะคะไปซื้อของข้างในได้นะคะไปเลือกเอาเองให้มาตั้งแต่คริสต์มาสปีที่แล้วเนี่ยยังไม่ได้ไปซื้อเลยนะเดี๋ยวไม่ได้ใช้ในช่างบอกว่าเดี๋ยวปีนี้ก็จะได้อีกแล้วคุณนี่กิมจินะคะเดี๋ยวจะเอากิมจิมาชิมดูกับมาม่าอันนี้หนิงก็จะทำกิมจิเองนะคะหนิงก็เลยซื้อพริกเกาหลีมาโอ้เนี่ยประมาณ200กว่าบาทนะคะ5ยูโรกว่าๆนะพริกเกาหลีอันนี้ไม่รู้เท่าไหร่เนี่ยกิมจิยังไม่เห็นว่าราคาเท่าไหร่เอาลงชิมไหมล่ะอย่าไปดูนะของขวัญอะไรนะอย่าไปเปิดดูนะหยอกก็ไม่ได้นะกัดเลยโอ้ยอะไรลูกกัดแม่ทำไมห่วงตัวมากเลยเนี่ยจับก็ได้แม่จับทุกคนหนิงว่าจะเล่าให้ฟังนะคะพอดีหนิงเกิดอุบัติเหตุนะคะหนิงไม่สบายตั้งแต่วันอังคารหนิงนึกว่าวันนั้นหนิงจะเดินไม่ได้แล้วทุกคนคือหนิงไม่เคยเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็สงสัยเนื่องด้วยอายุมากขึ้น40อัพมาปีมกรานี้หนิงก็จะ42แล้วนะคะ
คือวันอังคารวันอังคารหนิงไปบ้านพ่อปู่แม่ย่าเสร็จนะคะไม่จากใครไม่รู้บ้านพ่อปู่แม่ย่ากลับมาแล้วก็หนิงมาเก็บครัวเนาะมันก็ดึกแล้วประมาณจะหกทุ่มใกล้ๆจะหกทุ่มนะคะเก็บไปเก็บมาแล้วหนิงก้มลงแล้วนายช่างเดินมาพอดีหนิงก็จะหันทั้งจะลุกขึ้นแล้วก็จะหันคุยกับนายช่างหนิงนายช่างเห็นหนิงลุกผิดท่าคือตอนเช้าของวันอังคารตอนเช้าของวันอังคารน่ะหนิงก็เริ่มรู้สึกแล้วเออเพราะว่าวันจันทร์ที่หนิงนั่งรถไปกับนายช่างไงเนาะไปอีกเมืองนะไปกับ400กว่ากิโลเมตรนะคะกลับมาบ้านแล้วก็ตื่นเช้ามาวันอังคารหนิงก็รู้สึกทำไมปวดหลังปวดหลังแบบจะกวาดเก็บบ้านเนาะเขาทำไมปวดหลังก็นึกว่าจะเป็นประจำเดือนเอาไปเอามาก็กลับมาจากบ้านแม่ย่านะคะหนิงก็ก้มแล้วลุกแบบพลึบเหมือนกระดูกสันหลังหักเลยทุกคนแบบปึ๊บแล้วช็อตไปเลยขาเกร็งเดินไม่ได้ก็กระดูกกระดิกตัวไม่ได้เลยในช่างได้เอาเก้าอี้มารอรับแล้วหนิงก็ยังเดินไม่ได้ในช่างมันกดกันหนาเหมือนกับข้างบนแล้วมันกดข้างล่างแล้วมันตรงสะโพกอะสันหลังตรงกระดูกสันหลังตรงส่วนของใกล้สะโพกเนี่ยทุกคนปวดมากปวดตอนนี้ยังปวดอยู่นะคะวันนั้นน่ะในช่างว่าจะได้ซอสสุกี้ในช่างว่าจะโทรเรียกหมอมาว่าจะเอาไปโรงพยาบาล นะคะเพราะว่าหนึ่งแบบปวดมากทุกคนปวดเหมือนแบบลุกขึ้นไม่ได้หรอกนั่งไม่ได้ลุกก็ไม่ได้ในช่างเอาเก้าอี้มาหนึ่งพยายามแบบเอาตัวเองไปนั่งที่อื่นนะคะเพราะทั้งหนาวสะบั้นขึ้นมาเนาะที่รับทำอะไรทำอะไรคะทำอะไรวะคาเฟ่อะยาวัดอ๋อชูริกุงอาบชวนกี่ครับว่าตัวเองจะพิการซะแล้วทุกคนเลยทุกเป็นอะไรวะก็เลยแบบคุยกับพี่สาวเขาบอกเป็นจับอะไรนะเขาบอกเขาเป็นเคยเป็นแล้วก็เป็นบ่อยต้องไปเอายาคลายกล้ามเนื้อนะแต่ที่นี่เขาต้องหาหมอแล้วค่อยให้หมอสั่งได้นะคะยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้อักเสบอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ย่ามีนะคะในช่างก็เลยไปเอายากับแม่ย่ามาให้หนิงก็เลยทานยาเสร็จตอนเย็นของวันพุธมันก็ค่อยๆคลายค่อยๆดีขึ้นนะคะวันนี้เมื่อเช้าก็ค่อยลุกขึ้นเองได้แต่ยังมีปวดๆอยู่นะคะปวดๆอยู่ทุกคนโอ้ยใครเคยเป็นบ้างคะผมนึกว่าตัวเองจะพิการไปเล่นกับลินลี่ยังปวดๆอยู่เลยอะทุกคนใครเคยเป็นบ้างอะแต่ว่าเขาห้ามนวดนะกินอะไรกับหลังเนาะพี่สาวก็บอกแกนวดนี่ซื้อเดี๋ยวมาม่าไปเก็บนี่ซื้อมาอีกเดี๋ยวจะชิมให้ทุกคนดูนะคะจาจังเหมียนนะนี่ซื้อซอสสุกี้อันนี้อร่อยดีนี่ว่ามันเปรี้ยวเข้มข้นดีอร่อยดีอันนี้ที่นี่ก็จะขวดอยู่แล้วประมาณอันนี้4ยูโรเกือบ5ยูโรนะคะประมาณเกือบ200บาทเกือบเฉยๆก็นอกนั้นก็จะมีเยอะแยะมากมายอะไรคือนี่ได้ปลากุ้งปลาหมึกโอ้ยังแบบแป๊บๆอยู่เลยนะทุกคนนะโอ้นี่แหละค่ะอยากมาเล่าให้ฟังเนาะหนิงหายไปแบบคือมันทำอะไรไม่ได้มันปวดมันแบบอยากลุกขึ้นมาแบบมาแบบโพสอะไรแบบให้ฟังเลยเนาะแต่แบบมันไม่มีแรงจะทำเลยโอ้มันเหมือนแบบตอนนั้นกลัวมากเลยนะทุกคนกลัวเหมือนว่าตัวเองจะพิการไปเลยโอ้มันเดินไม่ได้อ่ะเดินแบบจืดโอ้โหเจ็บปวดขึ้นมาทันทีอาหารเลนลี่ค่ะตอนนี้หนิงก็ดีขึ้นแล้วนะเพราะว่าเมื่อวานวันก่อนสิวันพุธตอนเย็นๆพยายามลุกขึ้นมาเพราะว่าจะทำกับข้าวยังไงก็ต้องทำกับข้าวในช่างใหญ่เธอทำกับข้าวไม่เป็นแล้วก็เธอบอกจะไปสั่งร้านเธอไปซื้อร้านก็ได้นะคะแต่หนิงแบบ
เรายังไงเราต้องลุกขึ้นแบบต้องทำอะไรสิมันต้องทำอะไรให้ได้มันก็เลยลุกพยายามลุกขึ้นมาเออมันทำได้นี่หว่ามันค่อยๆคลายขึ้นแล้วเราก็ค่อยๆแบบดีขึ้นดีขึ้นมันเออตรงนี้ก็สามารถแบบยืดตรงได้แล้วแต่วันก่อนต้องเดินค่อมๆแบบอย่างนี้เลยนะทุกคนแบบทำกับข้าวไปค่อมๆแต่วันนี้คือแบบดีขึ้นแล้วนะคะก็จะทำคลิปแล้วมีเค้กอีกหลายอย่างว่าจะทำเลยทุกคนแล้วก็คุกกี้นะเตรียมไว้จนแป้งจนอะไรน้ำตาลจะแข็งแล้วมั้งนะเดี๋ยวจะทำคุกกี้เนาะทุกคนคะยังไงก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะสำหรับอวยพรคำอวยพรความคิดถึงยังไงก็ขอบคุณมากมายที่มาติดตามรับชมแล้วก็รักนะคะแล้วก็เอ็นดูพวกเรานะคะก็ขอบคุณมากมายแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเนาะทุกคนเนาะก่อนสิ้นปีเป็นก่อนสิ้นปีทุกคนมันเป็นแบบต้องเตือนให้ดูแลสุขภาพเยอะๆเนาะทุกคนเนาะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะอย่ามันจะยาวนะคะทุกคนไว้เจอกันใหม่นะหนิงซื้อของมาเยอะเลยหนิงก็ไม่ได้ทำให้ดูหมดเนาะโอ้ยหน่อไม้เอาไม้ใส่ยะนางมาด้วยเนาะโหบักใหญ่เลยโอ้สุดยอดเยอะแยะมากมายไว้เจอกันใหม่ค่ะทุกคนบ๊ายบายเนาะบ๊ายบายค่ะได้ลิปสติกมาด้วยเนี่ยเอาพูดต่ออยากจะทาให้ดูจังพรุ่งนี้แล้วกันเนาะทาสีใหม่บ๊ายบาย